สดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะน้องแก้มอยู่หลังบ้านค่ะวันนี้เราอยู่ที่หลังบ้านค่ะวันนี้พาเด็กๆออกมารับแสงแดดอีกแล้วค่ะเซรีนาสวัสดีค่ะหรือยังเซรีนาสวัสดีค่ะอุ๊ยป้าทําอะไรนะฮะค่ะอันนี้ก็มาพบกับครอบครัวพวกเราอีกนะคะไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะช่วงนี้อยู่แต่ที่บ้านแดดดีๆก็พาเด็กๆออกมาโอ้พาเด็กๆออกมาเล่นกันข้างนอกอย่างนี้นะคะเซน่าเป็นอะไรลูกฮะในนี้มีแบบในนี้มีแบบนี้ข้างในค่ะเซน่าทำอะไรคะบอกพี่ๆซิเซน่ากินอะไรน่ะนี่เซน่ากินอะไรสวัสดีค่ะหรือยังลูกสวัสดีค่ะสวยๆหรือยังคะไม่ยอมสวัสดีค่ะเลยแก้มอยู่วันนี้อากาศดีค่ะพากันออกมานั่งเล่นอยู่ข้างบ้านนี่แหละค่ะข้างที่พักพวกเรานี่แหละค่ะออกไปไหนไกลไม่ได้ค่ะอยู่กันแค่แถวๆนี้แหละพาสองเสบนี้ออกมาปล่อยอะไรแลลูกอะไรหมดอะไรแลอะไรแลโอ้โหอันนั้นรองเท้าป้าๆลูกทำไมก็กินกินนอนนอนอยู่บ้านจนจะกิ้งแล้วค่ะทุกคนออกมาได้แค่ตรงนี้แหละนิดเดียวออกไปไกลไม่ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานแม่เห็นมีรถตำรวจค่ะวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาในนี้คิดว่าน่าจะเขาน่าจะมาตรวจนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ออกข้างนอกบ้านเนาะไม่ให้จับกลุ่มกันอย่างเงี้ยค่ะตำรวจน่าจะมาเช็คดูหรือเปล่าอันนี้แม่เดาเอานะแต่คิดว่าน่าจะใช่อ่ะค่ะเห็นมีรถตำรวจวิ่งมา2รอบเมื่อวานตอนบ่ายเล่าให้ป้าฟังป้าก็บอกว่าเขาน่าจะมาตรวจดูเผื่อมีคนจับกลุ่มกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาไม่ให้จับกลุ่มเกิน2คนใช่มั้ยคะข้างนอกอ่ะแล้วทีนี้แต่ถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันไม่เป็นไรค่ะถ้าครอบครัวเดียวกันก็คือออกไปด้วยกันได้มากกว่า2คนได้นะคะแต่ว่าทางนี้น่ะเขาจะมีคนมามันอากาศดีค่ะฝั่งทางนี้เนาะเดี๋ยวแม่จะให้ดูนะคะเคยให้ดูหลายครั้งแล้วแหละอะไรคะอะไรล่ะจะถอดให้ถอดรองเท้าไม่ถอดหรอกลูกถอดทำไมล่ะสวัสดีค่ะพี่ๆก่อนเรียกคุณเก่งนะจะให้ถอดรองเท้าไม่รู้จะถอดทำไมถอดทำไมลูกให้ป้าๆถอดให้นั่นแหละค่ะก็สงสัยเขาจะมาตรวจตราน่าจะใช่แต่พวกเราก็ไม่ได้ออกไปไหนค่ะมาแค่ตรงนี้นะคะข้างๆบ้านอุ้ยเสียงพี่แก้มทำอะไรไหนดูพี่แก้มทำอะไรเป่าหญ้าค่ะฮะเป่าหญ้าดังไหมล่ะลูกดังค่ะดังโอ้เสียงใบหญ้าหรือเสียงคนตดใบหญ้าไม่ใช่ตดนะนึกว่าเสียงตดเว้ยเซน่าเราจะเป่าแล้วลูกตดอะไรก็มีคนมาเดินเล่นถนนน้องเขาก็เดินกันแต่เขาก็มากันครอบครัวเขาเนาะพาเด็กๆออกมาอะไรลูกบอกให้แม่ถอดรองเท้าให้แล้วก็มาถอดเอารองเท้าแม่ไปใส่ทอดอ่ะจะใส่ได้ไหมล่ะลูกใส่ได้ไหมคะได้ใส่ได้ไหมคะได้ใส่ได้แล้วนั่นอายืนดูใส่รองเท้าใส่ได้ไหมลูกได้โอ้โหเดินได้ไหมล่ะไปละไปละโอ้โหแล้วก็จะใส่รองเท้าใส่ถอดแล้วใส่ไม่ได้แล้วไปเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแอปเปิลค่ะทุกคนไปน้องแก้มไหนต้นแอปเปิลอยู่ตรงไหนคะด้าอ่ะฮะต้นแอปเปิลมันเป็นยังไงลูกดอกมันเป็นยังไงคะ That is so nice.สีอะไรคะใบสีขาวค่ะดูค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จะให้ดูนะดอกเขาสวยนะคะมันชัดล
งไปถ่ายตรงนั้นนะสวยต้องไปลงไปถ่ายตรงนั้นอันนี้ก็ต้นเดียวกันดอกแอปเปิ้ลค่ะดอกนี้ไปค่ะตรงนี้ค่ะต้นแอปเปิ้ลใหญ่ๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปดูต้นเชอร์รี่ค่ะรอด้วยในต้นเชอร์รี่อยู่ตรงไหนลูกจ้าเชอร์รี่อยู่ตรงนู้นค่ะวันนี้น้องแก้มอยากพูดเป็นภาษาเยอรมันแม่บอกว่าให้พูดเป็นภาษาเยอรมันให้เพื่อนๆฟังว่าน้องแก้มพูดเก่งไปถึงไหนแล้วเพื่อนๆจะได้ฟังว่าน้องแก้มพูดได้หรือยังไหนคะต้นเชอร์รี่อยู่ตรงไหนถึงหรือยังอันนี้ต้นเชอร์รี่ค่ะดอกเขาจะเล็กๆนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะดอกเขาเล็กๆดอกแก้มป่ะน้องแก้มคันขาใส่กระโปรงมาแล้วมาเดินในป่าหญ้าใช่ไหมลูกป่ะเดินไปหาน้องตรงนู้นเลยแล้วหญ้ามันชิ่มขาน้องแก้มคันขาป่านี่ก็ดอกไม้เยอะค่ะไปเดินเชิญอ๋อเดินดีๆลูกเดินดีๆมันมีต้นเขาเรียกอะไรหมามุ่ยฝรั่งเนาะเดี๋ยวไหนต้นตรงไหนนะมันมีหลายแบบแม่ก็ไม่รู้ว่ามันอันไหนบ้างแต่ว่าข้างบนจับเขาเรียกว่าเป็นหมามุ่ยฝรั่งเนาะโดนแล้วมันจะแสบจะคันเลยค่ะชื่อว่าอะไรนะฟอสซิเซียมาพูดใกล้ๆสิมันไม่ชัดนะตรงนั้นแหละตรงในร่มมาแหละอะไรนะลูกฟอสซิเซียฟอสซิเซียเดี๋ยวน้องแก้มจะพามาดูหมามุ้ยญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นหมามุ้ยญี่ปุ่นหมามุ้ยฝรั่งอยู่ไหนโอ้โหกาโอเบนคามันอันฟาสเซนอุนทินิชวายอุนทินเบรนมาดาตรงใบมันเหรอคะยับบอกว่าตรงใบไหนจับไหมสิตรงใบมันข้างบนจับได้แต่ท้องมันห้ามจับใต้ใบห้ามจับเพราะมันมีพิษอยู่ตรงนั้นถ้าจับแล้วมันจะคันตรงนั้นนะคะอันนี้แม่ไม่รู้นี่ใครบอกพ่อคะป้าป้าบอกหนูโอเคมาเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับพวกเรานะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะปอดก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Please subscribe Thank you ขอบคุณค่ะ